ถ้าใครอยากจะได้ฟิล์มเกรดพรีเมียมนะครับ Ablemen เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราควรจะมองหามาใช้งานในพ.ศ.นี้นะครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามารีวิวฟิล์มกระจกอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับ iPhone 12 Series จาก Ablemen นะครับฟิล์มรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปในซีรีส์นะครับวัสดุที่นำมาผลิตนะครับจะเป็นฟิล์ม Gorilla Glass แบบเดียวกับที่ผลิตหน้าจอของ iPhone เลยนะครับดังนั้นจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความพรีเมียมที่สุดนะครับผมรอบนี้จาก Ablemen เรามีฟิล์ม2ชนิดมารีวิวให้ได้ชมกันกล่องสีขาวส้มตัวนี้นะครับจะเป็นฟิล์มกระจกที่ใช้วัสดุที่เป็น Corning ส่วนกล่องสีส้มล้วนนะครับจะใช้วัสดุที่เป็นกระจกของ Asahi นะครับผมทั้ง2จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าในฝั่งของ Ablemen ตัวที่เป็น Corning นะฮะจะมีความพรีเมียมมากกว่ามีความแข็งแรงมากกว่านะครับมีความยืดหยุ่นสูงกว่าและราคาสูงกว่าด้วยนะครับแกะกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือฟิล์มกระจก1ชุดครับผ้าไมโครไฟเบอร์กระดาษแอลกอฮอล์สำหรับการเช็ดทำความสะอาดสติ๊กเกอร์ดึงฝุ่นนะครับก่อนที่จะติดตั้งลงไปแล้วก็จะมีกระดาษนาโนโคตติ้งนะครับเพื่อที่จะทำการเคลือบและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทัชให้มีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับอุปกรณ์ต่อมาเป็นฟิล์มแบบด้านสำหรับติดด้านหลังของ iPhoneและสุดท้ายเป็นสติ๊กเกอร์ช่วยในการติดตั้งฟิล์มกระจกนะครับเรามาดูตัวฟิล์มกระจกกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นฟิล์มกระจกแบบฟูลเฟรมขอบ 3D นะครับขอบค่อนข้างที่จะมนมากๆเลยนะครับเวลาที่เราสัมผัสไปนั้นไม่มีความคมเลยนะครับตัวกระจกค่อนข้างบางครับเท่าที่ผมลองเปรียบเทียบกับฟิล์มทางฝั่งของโฟกัสนะอย่างเช่นโฟกัสฟูลเฟรมเนี่ยตัว Ablemen เนี่ยจะมีความบางกว่านะครับความรู้สึกบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในรุ่นนี้ขอบของกระจกยังเป็นสีดำอยู่นะครับขั้นตอนการติดตั้งก็จะเหมือนการติดตั้งฟิล์มกระจกทั่วไปนะครับทำความสะอาดด้วยกระดาษแอลกอฮอล์เพื่อนำคราบมันต่างๆออกนะครับแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดคราบออกให้หมดและเราใช้สติ๊กเกอร์ดึงฝุ่นครับดึงเม็ดฝุ่นออกนะครับต่อมาครับใช้สติ๊กเกอร์ช่วยติดจะทำให้เราสามารถติดฟิล์มกระจกได้ง่ายขึ้นประสบการณ์หลังจากที่ติดฟิล์มตัวนี้นะครับติดค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถไล่ฟองอากาศออกไปได้ครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับที่ขอบของฟิล์มกระจกเนี่ยคือถ้าเทียบกับตัวขอบของจอนะครับจะเข้ามาข้างในค่อนข้างเยอะนะจะเว้นขอบไว้ให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเปรียบเทียบกับทางฝั่งของโฟกัสนั้นฟิล์มตัวนี้ถือว่าเข้ามาข้างในเยอะกว่านะฮะประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถที่จะติดตั้งกับเคสได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่จิกขอบไม่จิกขอบเคสอะไรก็ตามนะครับติดตั้งเข้ามาไม่ดันฟิล์มแน่นอนครับเพราะว่าเว้นขอบเข้ามาค่อนข้างเยอะต่อมาครับเรื่องความคมชัดต้องบอกว่าตัวนี้คมชัดมากๆครับเวลาที่เราติดตั้งไปแสงไม่เพี้ยนนะครับใช้ในการดูหนังดูอะไรก็ดีมากๆครับในตัวนี้นะครับอันดับต่อมาครับความลื่นไหลต้องบอกว่าฟิล์มตัวนี้ค่อนข้างที่จะไหลลื่นดีมากๆนะครับในการที่จะสัมผัสในการเล่นเกมในการใช้งานทั่วๆไปลื่นดีมากๆและที่สำคัญครับมาพร้อมสารเคลือบตัวฟิล์มกระจกนั้นที่จะช่วยลดรอยนิ้วมือพวกคราบน้ำมันต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากนิ้วมือของเราที่ใช้งานไปแล้วมีเหงื่อนะครับเหงื่อมันก็จะมีน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าเวลาที่เราใช้งานการโทรศัพท์แบบเนี้ยเวลาที่เราแปะเข้าไปนะครับบริเวณหน้าของเรามันก็จะมีความมันใช่ไหมครับมันก็จะแปะออกมาความมันก็จะอยู่บริเวณตรงเนี้ยฟิล์มตัวนี้ครับพอมีสารเคลือบตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราสามารถใช้ผ้าเช็ดออกนะครับแล้วก็น้ำมันตรงนี้ก็จะถูกเช็ดออกไปได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับความลื่นไหลถือว่าทำได้ดีมากๆครับการทดสอบนะครับอันดับที่1 นะครับจะทดสอบความยืดหยุ่นของตัวฟิล์มว่าฟิล์มตัวนี้มีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนนะครับอันดับที่2จะทดสอบความลื่นไหลของฟิล์มและอันดับที่3จะทดสอบความแข็งแรงในการกันกระแทกแล้วก็การกันรอยขีดข่วนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่การทดสอบความยืดหยุ่นกันนะครับเรามาทดสอบความยืดหยุ่นของฟิล์มกระจก Ablemen นะครับรุ่นนี้เป็นของ iPhone 12 mini ผมจะลองบีบเข้าหากันนะครับและดูว่ากระจกนั้นจะมีความยืดหยุ่นมากเท่าไหร่และทนแรงบีบได้ถึงระดับไหนถึงจะแตกนะครับการทดสอบนี้ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมตอนนี้ใกล้จะชิดกันแล้วนะครับ
ออกแรงครับไปกระจกชิดกันเป็นที่เรียบร้อยชิดกันพอดีนะครับถึงแตกนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับเท่าที่สัมผัสตรงนี้นะครับจะไม่มีรอยแตกนะหมายถึงมันเรียบอะครับมันเรียบมันไม่มีเศษกระจกออกมาอันนี้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับเมื่อผมเปรียบเทียบกับทางฝั่งของโฟกัสอัลติเมทกลาสนะครับตัวนั้นก็จะมีความยืดหยุ่นใกล้เคียงกันนะครับแต่วัสดุของเอเวอร์เมนนี่จะใช้กระจกคอร์นิงนะครับคอร์นิงกอเรล่ากลาสแต่ฝั่งของโฟกัสอัลติเมทกลาสนั้นจะใช้กระจกของอาซาฮีนะครับอันดับที่2ครับเรามาทดสอบความลื่นไหลของฟิล์มกระจกตัวนี้กันนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับเราจะทำการฉีดน้ำเข้าไปแล้วจะดูว่าการไหลของหยดน้ำนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับขอเริ่มต้นที่ iPhone 11 Pro Max กันก่อนนะครับให้ดูการไหลของน้ำนะครับก็จะมีการไหลลงมาแล้วก็จะมีค้างบ้างนะครับคราวนี้มาดูฝั่งของ iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone 12กันบ้างนะครับฉีดพอๆกันเลยนะครับดูการจับตัวของหยดน้ำนะครับอันดับที่3นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทดสอบความแข็งแรงของฟิล์มกระจกกันว่าจะสามารถทนทานต่อการขูดขีดจากคัตเตอร์ได้หรือไม่ตามมาชมกันนะครับเราเล่นของมีคมไปเลยนะครับก็คือคัตเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะคมมากนะครับขออนุญาตขีดให้เป็นรอยไม่แนะนำให้ทำตามนะครับตัวนี้นะครับเป็นมีดจริงนะครับกดแรงลงไปจริงๆนะครับแล้วก็กระแทกลงนะครับเช็ดทำความสะอาดออกก่อนนะครับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งเช็ดออกถ้าดูผ่านๆจากตาตรงนี้ไม่เห็นรอยนะครับคราวนี้จะลองโรยแป้งลงไปนะครับโรยแป้งลงไปบางๆคราวนี้จะลองลูบลงไปที่หน้าจอครับถ้ากระจกเป็นรอยมันจะทิ้งคราบของแป้งไว้อยู่เป็นเส้นๆนะครับเช็ดออกบางๆนะครับจากที่เห็นเผินๆนะตรงนี้นะก็ถือว่าเรียบเนียนดีนะครับมีรอยขนแมวแต่น้อยมากๆครับน้อยมากๆเมื่อลองเปรียบเทียบกับฟิล์มกระจกรุ่นอื่นๆที่ผมเคยรีวิวมานะครับพอเห็นรอยขนแมวบ้างนะครับสำหรับประสบการณ์หลังจากการใช้งานของฟิล์มกระจก Abelman ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมรู้สึกแตกต่างมากๆจากฟิล์มกระจกก่อนหน้าที่เคยใช้มานะครับนั่นก็คือความลื่นไหลครับหลังจากติดตั้งลงไปนะครับและเรายังไม่ได้เคลือบด้วยผ้านาโนโคตติ้งครับที่มีสารเคลือบนั้นมันก็ลื่นแล้วนะแล้วยิ่งเราเคลือบตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะทำให้ลื่นมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อันดับต่อมาคือเรื่องของความบางของฟิล์มตัวฟิล์มตัวนี้ค่อนข้างที่จะบางนะครับผมแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับมีความแข็งแรงด้วยติดตั้งก็ง่ายครับที่สำคัญทนรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีผมใช้คัตเตอร์กรีดลงไปนะครับผมเห็นความแตกต่างจากฟิล์มรุ่นก่อนหน้าอย่างเช่นฟิล์มโฟกัสในรุ่นฟูลเฟรมตัวนั้นใช้งานไปเรื่อยๆมันจะมีคราบนะครับตอนที่ผมทดสอบโรยแป้งให้ดูใช่ไหมครับคือกระจกอ่ะมันจะไม่เป็นรอยหลังจากที่โดนกรีดนะครับแต่ฝั่งของโฟกัสอ่ะที่พี่ผมใช้ตอนนั้นนะครับมันก็จะมีรอยเกิดขึ้นแล้วก็มีรอยที่ลึกกว่าทำให้เวลาที่เราใช้ไปอ่ะมันจะมีคราบจากน้ำมันคราบจากฝุ่นที่เราจับนะครับก็จะทำให้เราเห็นเป็นรอยได้นะครับตัวนี้จะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบตามตรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานร่วมกับเคสอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าใช้งานได้แน่นอนเพราะขอบมัน
เลยเข้าไปข้างในค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเผื่อใครที่มีเคสหลายๆตัวที่เป็นทั้งจิกขอบไม่จิกขอบสามารถใช้งานร่วมกันได้หมดนะครับและอีกอย่างนึงนะครับกระจกของ Ableman นะครับมาพร้อมการรับประกัน1ปีเต็มนะครับสามารถเปลี่ยนได้ฟรี1ครั้งเราจ่ายครั้งนึงเหมือนเราได้สินค้า2ชิ้นนะครับใช้งานกันไปเลยครับยาวๆ1ปีถ้าถามว่าฟิล์ม Ableman ตัวนี้เหมาะกับใครฟิล์มตัวนี้มันเป็นฟิล์มเกรดพรีเมียมราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นครับก็จะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการฟิล์มกระจกกันรอยที่เป็นกระจกคอนิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้วัสดุในการผลิตกระจกนะครับเป็นคอนิ่งถือว่ามีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นมากมันเป็นตัวเดียวกับที่ทาง Apple ใช้ผลิตกระจกหน้าจอนะครับจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงกว่านะครับและส่วนใครที่อาจจะมีทุนน้อยหน่อยแต่อยากใช้ Ableman ถามว่าจะใช้รุ่นไหนก็ให้เลือกเป็นกล่องสีส้มนะครับเป็นในส่วนของกระจก Winner Shield นะฮะตัววัสดุไม่ได้ใช้เป็นคอนิ่งแต่ว่าจะใช้เป็นกระจกของ Asahi มีความแข็งแรงใกล้เคียงกันมีความลื่นไหลใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่มีงบค่อนข้างจำกัดนะครับในส่วนของเรื่องราคาแล้วก็การจัดจำหน่ายนะครับฟิล์มกระจก Ableman ที่เป็นคอนิ่งนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,290 บาทส่วนรุ่น Winner Shield นะครับราคาจะอยู่ที่ 990 บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Ableman ที่ผมแนบเอาไว้ใต้คลิปตรงนี้นะครับและพิเศษสุดนะครับสำหรับแฟนๆ iMod เรามีโค้ดส่วนลดนะครับจำนวน 10% ที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโดยใช้รหัส iMod 10นะครับก็จะสามารถรับส่วนลดได้ 10% ในการสั่งซื้อฟิล์มกระจกนะครับรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ